ซันทีวีการแข่งขันวิ่งระดับโลกบุรีรัมย์มาราธอน2021 presented by เครื่องดื่มตาช้างปีที่5งานวิ่ง World Class วิถีใหม่พร้อมจัดยิ่งใหญ่ตามมาตรฐาน World Event ระดับเหรียญทองตั้งเป้าเป็นต้นแบบการจัดงานเป็นอีเวนต์ใหญ่ในภาวะที่ต้องป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศจัดกีฬาการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพร้อมปูทางสู่งานวิ่งมาราธอนเมเจอร์ระดับโลกต่อไปวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวของการจัดแข่งการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดโดยประมาณ 30,000 คนทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของศบค.และกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากทั้งหมดที่เราทำเนี่ยนะครับเรารู้ดีว่ามันสำคัญที่สุดก็คือมันเป็นภารกิจในการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการทางสาธารณสุขการจัดระเบียบทางสังคมของคนไทยและประเทศไทยนั้นเชื่อถือได้แล้วไม่ว่าคุณจะจัดอีเวนต์ที่มีงานขนาดคน 2-3 หมื่นคนคุณก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการไขประตูเพื่อนำไปสู่การเปิดอีเวนต์กีฬาและการท่องเที่ยวที่จะนำมาสู่การสร้างรายได้และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2564 เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบุรีรัมย์ทุกคนเนี่ยจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2021 presented by เครื่องดื่มตาช้างปีที่5จะจัดขึ้นในวันที่23และ24มกราคม2564ติดตามปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่และคอยรุ้นคอยเชียร์กันนะคะ